สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ One Free Day คลิปนี้เราจะพาไปรีวิวโรงแรมที่เขาใหญ่กันนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่แบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยอยู่ใกล้ๆกับเขาใหญ่เนาะวิวออกไปเนี่ยเป็นวิวธรรมชาติมีสวนแล้วก็มองเห็นภูเขาด้วยนะครับที่ที่เราไปเนี่ยนั่นก็คือหันษาไทยเวลเนสที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวภายในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยดีกว่าใครที่ขับรถมานะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยขอบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยที่จอดรถเยอะมากเพียงพอต่อผู้ที่เข้าพักทุกห้องอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ขอเข้าไปที่เช็คอินที่ล็อบบี้ก่อนเลยนะครับที่ล็อบบี้เนี่ยก็สวยมากๆเลยแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นเปิดโล่งกว้างนะครับสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่อยู่ข้างนอกได้เลยและตรงที่บริเวณใกล้ๆล็อบบี้นะครับถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นคาเฟ่เนาะที่เป็นคาเฟ่ของทางโรงแรมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่นั่งเยอะมากๆแล้วก็กว้างมากเลยนะครับและสามารถนั่งมองวิวที่เป็นภูเขาด้านหลังได้เลยเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่เข้าพักเนาะก็สามารถเข้ามาใช้บริการคาเฟ่ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าพักทุกคนก็สามารถมานั่งแบบชมวิวแถวๆนี้ได้เลยนะครับคือสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีสวนเล็กๆตรงข้างหน้าด้วยเราก็สามารถเดินออกไปเดินเล่นชมสวนตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับคาเฟ่ได้เลยนะครับใครเนี่ยจะไปนั่งชิลนั่งกินข้างนอกได้เหมือนกันหรือว่าใครจะถ่ายรูปเล่นนะครับก็ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆติดริมภูเขาเลยแล้วก็มีที่นั่งที่แบบติดระเบียงตรงนี้นะครับก็คือแบบว่าได้วิวเต็มๆเลยหลังจากที่ทำการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปที่ห้องพักของเรากันงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าห้องพักของที่นี่เนี่ยจะสวยแค่ไหนกันไปชมกันเลยครับห้องก็ตกแต่งได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับมีความเป็นโมเดิร์นผสมกับความคลาสสิกนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยสะอาดมากๆเลยขอบอกเลยว่าแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดได้ดีเลยแล้วก็ขนาดห้องนะครับใหญ่กำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสำหรับ2คนแล้วก็เตียงก็ใหญ่ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องก็มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นหรือว่ากาน้ำร้อนแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็มีพวกชากาแฟให้ด้วยนะครับภายในตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีชุดนอนให้ด้วยนะครับมีร่มเนาะแล้วก็มีไดเป่าผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนแบบเป็นกระเป๋าเนาะเผื่อว่าเวลาเราจะออกไปเล่นน้ำนะครับแล้วก็มีรองเท้าแตะนะครับที่เอาไว้ใส่ภายในห้องก็คือครบเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราชอบมากนะครับสำหรับห้องพักของที่นี่ก็คือตรงระเบียงเนี่ยก็มีพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็มีเก้าอี้นะครับที่สำคัญเนี่ยเขามีมุ้งกั้นให้ด้วยนะครับกันแบบพวกยุงหรือว่าแมลงเนี่ยเวลาเราจะนั่งชิลกันตอนกลางคืนซึ่งทำให้เราสามารถนั่งชิลนั่งเล่นได้ทั้งคืนเลยยาวๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องกลัวว่าจะมียุงมากัดที่นี่เขาก็จะมีบริการรูมเซอร์วิสด้วยนะครับก็สามารถสั่งอาหารมาทานในห้องได้เลยมีราคาบอกให้เรียบร้อยหรือว่าใครที่อยากนวดหรือว่าเข้าสปานะครับสามารถจองคอร์สสปาจากที่นี่ได้เลยนะครับก็จะมีราคาบอกเหมือนกันอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราชอบห้องของที่นี่นะครับก็คืออ่างล้างหน้าเนี่ยเขาจะอยู่แยกจากห้องน้ำเลยจะอยู่ตรงริมประตูเลยนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถใช้อ่างล้างหน้าหรือว่าล้างมือได้เนี่ยในขณะที่ยังมีคนอาบน้ำอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่แยกกันในส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าฝักบัวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีแบบครีมนวดผมแชมพูสบู่ให้เรียบร้อยมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยแล้วก็ในส่วนของโถชักโครกนะครับก็จะมีสายฉีดชำระให้เรียบร้อยเลยสำหรับใครเนี่ยที่ไม่ชอบใช้ทิชชู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงหลังจากที่เราสำรวจห้องพักกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปชมภายนอกของโรงแรมกันบ้างดีกว่าแล้วก็ดูว่าพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่เนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลานกว้างๆนะครับที่จะเป็นบริเวณก่อนที่เราจะขึ้นไปห้องพักเนาะมันก็จะเหมือนเป็นที่เอาไว้แบบนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆตรงนี้นะสามารถมาเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ติดกับห้องพักเลยเดินไปไม่ไกลก็สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเดินไปไหนไกลๆเหมือนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่รวมของหลายๆอย่างที่เป็นส่วนกลางนะครับก็เดินมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นกับห้องอาหารเนาะก็สามารถมารับประทานอาหารเช้าที่ตรงนี้กันได้เลยนะครับในส่วนของฝั่งตรงข้ามห้องอาหารนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาให้บริการสำหรับการนวดสปานะครับก็ใครต้องการจะมาเนี่ยให้จองไว้ก่อนได้เลยนะครับ
และถ้าหากเราเดินขึ้นไปที่ชั้น2นะครับมันก็จะเป็นจุดให้บริการฟิตเนสตรงนี้เนี่ยก็ห้องค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เล่นอย่างหลากหลายเนาะใครเนี่ยที่จะเล่นเวทก็เล่นได้นะครับหรือว่าโยคะก็ได้เนาะมีพวกแบบเวทดัมเบลอะไรให้เรียบร้อยเลยหรือว่าใครเนี่ยที่จะแบบว่าเป็นสายคาร์ดิโอนะที่จะชอบแบบวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานนะครับก็มีด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแบบเป็นห้องที่ใหญ่แล้วก็มีเครื่องมือที่ครบคันเลยแล้วก็วิวดีด้วยนะครับตรงนี้เป็นแบบปลอดโปร่งมองออกไปเห็นวิวข้างนอกเลยในส่วนของห้องน้ำส่วนกลางนะครับก็คือสะอาดมากๆเลยใครเนี่ยที่ว่ายน้ำหรือว่าเล่นฟิตเนสเสร็จแล้วนะครับก็สามารถมาแบบอาบน้ำตรงนี้ได้เลยคือแบบว่าดีมากสะอาดมากนะครับคือแบบชอบมากๆเลยเมื่อเราเดินไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะทะลุไปยังสวนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนที่อยู่ติดกับริมภูเขาเลยนะครับคือบรรยากาศดีมากๆสามารถไปนั่งเล่นชิลๆได้เลยนะครับที่นี่นะครับเขาก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกที่เป็นสระเล็กๆที่อยู่ตรงบริเวณห้องพักนะครับส่วนจุดที่2เนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ที่ชั้น2นะครับของตรงบริเวณที่เป็นอาคารของล็อบบี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสระที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะเห็นวิวที่สวยกว่าสระแรกนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถว่ายน้ำท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติตรงริมเขาได้เลยตรงบริเวณรอบๆสระน้ำแห่งนี้นะครับมันก็จะมีที่เหมือนแบบเอาไว้นั่งชมวิวนะครับก็เราสามารถนั่งเล่นไปได้เรื่อยๆแล้วก็มองวิวแบบ360องศาเลยก็ถือได้ว่าโรงแรมหันษาไทยเวลเนสนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับใครนะครับที่ต้องการหาที่พักผ่อนชิลๆแล้วก็ได้บรรยากาศธรรมชาติเนาะแบบในที่แถวๆเขาใหญ่นะครับก็สามารถแวะมาพักได้เลยก็คือบรรยากาศดีราคาหลักพันเองนะครับก็เหมาะสำหรับคนไทยทุกคนเลยเนาะที่ต้องการจะมาพักผ่อนนะครับในบรรยากาศของธรรมชาติแบบนี้หรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์เนาะใครเนี่ยที่ต้องการหาที่ที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับอย่างเราเนี่ยขับรถมาก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับก็สามารถพักผ่อนในบรรยากาศที่แบบว่าธรรมชาติแบบนี้ได้เลยก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปรีวิวโรงแรมหันษาไทยเวลเนสที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้เนอที่เที่ยวสำหรับที่เขาใหญ่นะครับสามารถดูลิงก์หลังจากจบคลิปนี้ได้เลยจะมีลิงก์ให้เข้าไปนะครับใครที่อยากรู้ว่าที่เขาใหญ่มีที่เที่ยวอะไรบ้างเนี่ยกดเข้าไปดูได้เลยขอบอกเลยว่าคลิปถัดไปนะครับที่เที่ยวในเขาใหญ่เนี่ยมีให้เที่ยวแบบครบรสแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ดีๆที่ถ่ายรูปสวยบรรยากาศดีนะครับหรือว่าจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับในเขาใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ชมในคลิปถัดไปแน่นอนหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง One Free Day ใน YouTube ด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน Facebook One Free Day Page ท่องเที่ยวหรือหากใครนะครับที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆก็เข้าไปดูใน IG ได้เลยที่ day_thanit